สวัสดีครับคุณผู้ชมผมโอจากช่อง Living of Things วันนี้จะมาแนะนำเครื่องกรองน้ำจาก Toshiba รุ่น TWP-W1643SK ซึ่งเป็นเครื่องกรองน้ำระบบ RO บวก UV ที่สำคัญนะครับเครื่องรุ่นนี้เข้ามาพร้อมฟังก์ชันในการผลิตน้ำร้อนและน้ำเย็นได้ซึ่งทำให้เราเนี่ยสะดวกสบายในการใช้งานอย่างมากเลยสมัยก่อนนะครับหลายท่านจะสังเกตเห็นว่าตู้แบบนี้เนี่ยมันเหมือนตู้กดน้ำแต่แบบนั้นนะครับเราใช้งานเนี่ยยุ่งยากเราต้องไปซื้อน้ำจากข้างนอกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นถังใหญ่ๆนะรวมถึงมีข้อเสียนะคุณผู้ชมการใช้งานทุกครั้งเนี่ยก็เสี่ยงต่อการปนเปื้อนนะครับทำให้น้ำไม่มีความสะอาดเพียงพอรวมถึงเวลาที่จะยกเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ด้านล่างหรือด้านบนก็เสี่ยงต่อการปวดหลังแต่เครื่องรุ่นนี้นะครับเขาพัฒนาออกแบบมาให้เราใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพียงแค่เรานะครับต่อเชื่อมกับระบบประปาภายในบ้านของเราเราก็จะได้ใช้น้ำที่มีความสะอาดตลอด 24 ชั่วโมงที่สำคัญเขาสามารถทำได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นโดยตัวเครื่องนะครับคุณผู้ชมเขาออกแบบมาแบบใหม่เลยนะจะเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดเลยซึ่งเราสามารถทำนะครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความร้อนอุณหภูมิความเย็นและเลือกน้ำตามจำนวนแก้วได้ไม่ว่าจะเป็นแก้วเล็กหรือว่าแก้วใหญ่นะครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยก็สะดวกสบายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระบบการทำงานของเครื่องด้านในเป็นอย่างไรด้านล่างนะครับเป็นหัวใจของการทำงานของเครื่องกรองน้ำของ Toshiba รุ่นนี้เลยนะครับซึ่งก็คือระบบการกรองแบบ RO คุณผู้ชมจะสังเกตว่าเขามีไส้กรองทั้งหมด4ไส้กรองนะครับก็จะเป็นการกรองทั้งหมด4ขั้นตอนนั่นเองจะประกอบไปด้วย PP นะครับ C1 RO และ C2 เรามาดูในแต่ละขั้นตอนกันเลยนะครับว่าเขามีคุณสมบัติในการกรองอะไรกันบ้างไส้กรองชั้นแรกนะครับคือไส้กรอง PP หรือว่าโพลีโพรพิลีนไส้กรองชั้นนี้เนี่ยเขาจะทำการกรองในส่วนของเศษผงเศษฝุ่นต่างๆเศษสนิมที่อาจจะปะปนมาจากน้ำประปาไส้กรองชั้นที่2จะเป็นไส้กรอง C1 หรือว่า Activated Carbon ชั้นนี้เขาจะช่วยลดในส่วนของคลอรีนกรองสีกรองกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ให้ออกไปจากน้ำและชั้นที่3จะเป็นชั้น RO หรือว่า Reverse Osmosis เรียกได้ว่าเป็นชั้นพระเอกเลยชั้น RO นี่ครับเขาจะมีความละเอียดมากๆเลยครับคุณผู้ชมละเอียดมากถึง 0.0001 ไมครอนมี0 3ตัวถ้าเทียบความละเอียดแล้วเนี่ยเขามีความละเอียดมากกว่าเส้นผมของเราเนี่ยมากถึง 500,000 เท่านะครับชั้นนี้เนี่ยเขาจะสามารถกรองในส่วนของสารอินทรีย์สารอนินทรีย์ต่างๆนะครับหรือว่าพวกไมโครพลาสติกรวมถึงสามารถที่จะกรองเชื้อโรคต่างๆออกไปได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียที่สำคัญนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของน้ำประปาเค็มน้ำประปาก่อยการใช้ระบบการกรองแบบ RO สามารถจะกรองในส่วนของโซเดียมคลอไรด์นะครับทำให้ลดความเค็มความก่อยของน้ำได้อีกด้วยและชั้นสุดท้ายนะครับเป็นชั้น C2 ซึ่งก็คือ Activated Carbon ชั้นนี้จะทำหน้าที่ในการปรับกลิ่นปรับรสชาติของน้ำนะครับทำให้น้ำเนี่ยมีความสะอาดรวมถึงมีรสชาติที่น่าดื่มมากยิ่งขึ้นเมื่อผ่านขั้นตอนทั้ง4ขั้นตอนแล้วนะครับเราก็จะได้น้ำที่มีความสะอาดเพียงพอต่อความต้องการรวมถึงก่อนที่เราจะใช้งานทุกครั้งนะครับเขายังมีระบบ UV ซึ่งช่วยทำให้น้ำเนี่ยมีความสะอาดทุกครั้งที่เราจะหยิบดื่มขึ้นมานะครับพูดง่ายๆว่าปราศจากเชื้อโรคทั้งในส่วนของขั้นตอนการกรองและก่อนที่เราจะทำการดื่มน้ำนั่นเองสำหรับการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Toshiba ครั้งแรกนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้มาคือเรื่องของไส้กรองเขาจะบรรจุมาภายในเครื่องและทำการต่อเชื่อมเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราต้องทำเพิ่มเติมก็คือการล้างในส่วนของไส้กรองนะครับคือไส้กรอง C1 และ C2 เดี๋ยวเรามาเริ่มจากอุปกรณ์เพิ่มเติมกันก่อนนะตัวนี้นะครับคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำนะเป็น3ทางเราใช้ในการเชื่อมต่อกับจุดจ่ายน้ำประปาภายในบ้านของเรานะครับและด้านนี้นะครับก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อทางน้ำเข้าซึ่งเราจะนำทางน้ำเข้าจากสายน้ำเนี่ยเข้าไปเชื่อมต่อในส่วนของเครื่องกรองน้ำของเรานะครับเวลาต่อเชื่อมก็ง่ายนะครับคุณผู้ชมเราก็ปลดล็อกตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเรามีสายแบบนี้นะครับเราก็เสียบไว้แบบนี้แล้วก็เชื่อมต่อสายเข้าไปนะครับดูให้มันแน่นนะครับแน่นหนาดีแล้วก็ขันจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นการต่อเชื่อมในจุดต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องทำการทดสอบนะดูว่าน้ำรั่วหรือว่ามีน้ำส่วนเกินไหมก็ทำการแก้ไขให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยตัวนี้ก็พร้อมที่จะนำไปเชื่อมต่อกับตัวเครื่องกรองน้ำของเราแล้วสิ่งที่เราต้องทำนะครับเพียงแค่ว่าในไส้กรองทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีไส้กรองที่เขียนว่า PP C1 RO แล้วก็ C2 ในกรณีที่เป็นไส้กรอง PP กับ RO นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องทำการล้างไส้กรองนะครับก็ติดทิ้งไว้ในเครื่องได้เลยแต่ถ้าเป็นไส้กรองที่เขียนว่า C1 กับ C2 ด้านในเนี่ยเขาจะเป็น Activated Carbon ซึ่งจะเป็นผงถ่านนะครับคุณผู้ชมสีดำๆอันนี้เนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องทำการล้างไส้กรองส่วนนี้เนี่ยออกสักเป็นระยะเวลาสัก10นาทีนะครับทั้ง2ไส้กรองเมื่อได้น้ำใสเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจึงนำไส้กรองตัวนี้ไปบรรจุไว้ในเครื่องกรองน้ำของเราแล้วก็เริ่มใช้งานเขาจะมีตัวอุปกรณ์เสริมมาให้นะครับอันนี้เราเรียกว่า flushing ซึ่งใช้ในการเสียบในส่วนของตัวไส้กรอง C1 และ C2 คุณผู้ชมจะมีลูกศรบอกนะทิศทางน้ำเข้าและทิศทางน้ำออก เราก็นำตัวสายที่เชื่อมต่อกับจุดจ่ายน้ำประปาของเรานะครับเสียบด้านนี้ส่วนด้านนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อสายสำหรับน้ำทิ้งนั่นเองเพื่อทำการล้างในส่วนไส้กรองคราวนี้นะครับก่อนที่เราจะทำการบรรจุตัวไส้กรองคาร์บอนลงไปเราต้องทำการล้างไส้กรองคาร์บอนสัก10 นาทีก่อนนะครับคุณผู้ชมเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีทิศทางในการไหลนะครับ2ทางนะทางน้ำเข้าแล้วก็ทางน้ำออกเราก็ปลดในส่วนที่ทางน้ำเข้าไว้ก่อนหลังจากนั้นเราก็เอาไส้กรองนะครับของเราเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้นะครับง่ายๆด้านไหนก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยล็อกอย่างเนี้ยถือว่าล็อกเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำในส่วนของสายทางน้ำเข้านะครับต่อเข้าไปตามหัวลูกศรเลยเช็คให้มั่นใจดีแล้วนะครับก็ทำการเปิดน้ำได้คุณผู้ชมเป็นการล้างไส้กรองจะสังเกตว่าครั้งแรกนะครับก็จะมีน้ำที่มีลักษณะสีดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นผงคาร์บอนนะครับเราก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยคุณผู้ชมใช้ระยะเวลาประมาณสัก10 นาทีนะครับจนกว่าน้ำที่เห็นเนี่ยจะมีความใสสะอาดนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำไส้กรองตัวนี้เนี่ยไปบรรจุไว้ในเครื่องกรองน้ำของเราได้แล้วครับเมื่อเราทำการล้างไส้กรอง C1 C2 เรียบร้อยแล้วสะอาดดีแล้วนะครับเราก็จะมาบรรจุในส่วนของไส้กรองเนี่ยเข้ามาในเครื่องกรองน้ำของเราคุณผู้ชมจะสังเกตว่าด้านในนะครับก็จะมีตัว PP อยู่แล้วกับ RO นะอันนี้เป็นของ C1 วิธีการใส่ก็ง่ายมากครับเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเป็นรูปตัว I เนี่ยคุณผู้ชมบิดหนีนิดนึงนะอันนี้เปิดขึ้นได้นะครับใส่เข้าไปคุณผู้ชมนี่ครับแล้วก็บิดทางขวานิดเดียวให้สัญลักษณ์มันตรงกันอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่ในส่วนของ C2เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมส่วนสายที่ใช้ในการล้างไส้กรองนะครับเราก็มีที่แขวนสำหรับเขาใช้ในการเปลี่ยนไส้กรองครั้งต่อไปแบบนี้นะครับก็เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วคราวนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะทำการเชื่อมต่อสายทางน้ำเข้าและสายระบายน้ำออกจากตัวเครื่องนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูในส่วนของสวิตช์ต่างๆหลังตัวเครื่องกันก่อนที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะมีสวิตช์สีเขียวกับสีแดงนะครับตัวนี้คือปุ่มในการปิดเปิดระบบการทำงานความร้อนและระบบความเย็นนั่นเองจะสังเกตว่า0 กับ 1คืออะไรถ้าเลข0คือปิดถ้าเลข1ก็คือเปิดระบบการทำงานส่วนสีดำตัวนี้ก็คือปุ่มรีเซ็ตการตั้งค่าของการเปลี่ยนไส้กรองการนับอายุนั่นเองนะครับด้านล่างนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตว่าเขาจะมีตัววาล์วสำหรับระบายน้ำที่อยู่ในแท้งเก็บน้ำด้านในนะครับอันนี้ก็ใช้ในการทำความสะอาดแท้งด้านในได้แต่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเขาจะเป็นน้ำร้อนถัดมานะครับก็จะเป็นทิศทางนะครับในการเชื่อมต่อทางน้ำเข้าและจุดระบายน้ำเสียที่ไม่ผ่านการกรองจากระบบ RO นั่นเองเพราะฉะนั้นเครื่องนี้ติดตั้งง่ายมากคุณผู้ชมสาย2เส้นสายทางน้ำเข้าและสายระบายน้ำทิ้งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซฟตี้นะคุณผู้ชมเราทำการปลดล็อกนะครับโดยการกดตรงนี้นิดนึงนะคุณผู้ชมกดลงไปแล้วก็ดึงออกได้เลยครับเวลาเราใส่สายนะครับเราก็ทำการเชื่อมต่อนะครับเช่นเดียวกันสายกดลงไปนะครับให้สุดมันจะเป็นการล็อกแบบอัตโนมัติเวลาเปิดอย่างไรเราก็กดนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงออกตัวนี้จะเป็นตัวเซฟตี้นั่นเองเมื่อใส่สุดดีเรียบร้อยแล้วก็ทำการล็อกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สายในรูดคราวนี้มาเชื่อมต่อในส่วนของทางน้ำระบายน้ำทิ้งนะครับทางน้ำออกใส่เข้าไปเช็คแน่นหนาดีแล้วทำการล็อกเพียงเท่านี้นะครับเครื่องก็พร้อมที่จะทำงานแล้วครับสำหรับการใช้งานเครื่องกรองน้ำครั้งแรกนะครับเมื่อคุณผู้ชมทำการเชื่อมต่อสายทางน้ำเข้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมแนะนำให้คุณผู้ชมทำการทิ้งน้ำในส่วนแรกออกไปสัก 1-2 ลิตรเนื่องจากว่าอาจจะมีในส่วนของฝุ่นผงสะสมอยู่ในแท้งเก็บน้ำด้านในนะครับถึงแม้ว่าเครื่องเนี่ยจะประกอบมาจากโรงงานและในตัวไส้กรองเนี่ยเขาก็มีความสะอาดเพียงพออยู่แล้วแต่เพื่อความมั่นใจเราก็ทิ้งน้ำบางส่วนนะครับในช่วงแรกเนี่ยออกไปสักหน่อยหนึ่งเราก็จะได้น้ำที่มีความสะอาดแล้วก็มีคุณภาพพร้อมดื่มนั่นเองสำหรับเครื่องกรองน้ำของToshibaรุ่นนี้นะครับเขามาพร้อมกับระบบสัมผัสนะคุณผู้ชมโดยเครื่องนะครับเขาจะเริ่มทำงานโดยใช้โหมด Cooling การที่มีไฟแจ้งเตือนเป็น Cooling อันนี้แสดงว่าระบบทำความเย็นของน้ำได้ทำความเย็นแล้วถามว่าสามารถดื่มน้ำเย็นได้เลยไหมจริงก็สามารถดื่มได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าปริมาณความเย็นที่ได้เนี่ยอาจจะไม่ได้เย็นจัดถ้าให้ดีที่สุดนะครับก็ต้องรอไประยะเวลาประมาณสัก60 นาทีหรือว่า1 ชั่วโมงนั่นเองส่วนโหมดต่างๆที่คุณผู้ชมเห็นนะครับโหมดไฟฟิลเตอร์แสดงว่าเครื่องเนี่ยได้ทำงานแล้วก็ทำการนับในส่วนอายุฟิลเตอร์เรียบร้อยแล้วถ้าไฟฟิลเตอร์เกิดกระพริบขึ้นมาก็หมายถึงว่าถึงระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรองนั่นเองไฟฮีตติ้งนะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบในการทำน้ำร้อนจะมีสัญญาณไฟติดขึ้นนะครับเมื่อเราทำการกดเลือกน้ำร้อนและเครื่องเนี่ยทำงานโดยการต้มน้ำร้อนเพิ่มเติมนะครับส่วนโหมดคูลิ่งก็บอกไปแล้วนะครับคือการทำความเย็นโหมด UV นะครับก็จะมีสัญญาณไฟแสดงขึ้นเมื่อทำการฆ่าเชื้อด้วยระบบ UV LED Sterilizer คราวนี้มาในส่วนของการเลือกฟังก์ชันในการใช้งานนะครับเราสามารถเลือกได้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นและในส่วนของปริมาณน้ำเนี่ยเราสามารถเลือกได้แบบ small cup ก็จะสามารถผลิตน้ำหรือจ่ายน้ำได้อยู่ที่ประมาณ250มิลลิลิตรถ้าเป็น big cup ก็จะสามารถผลิตปริมาณน้ำได้อยู่ที่ประมาณ500มิลลิลิตรหรือถ้าเราไม่สะดวกกดเป็นจำนวนแก้วแบบอัตโนมัติเราก็กดตามความต้องการด้วยปุ่มนี้ได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะครับเป็นระบบในการจ่ายน้ำแบบอัตโนมัติคือ small cup ผมจะเลือกไปที่ small cup เลือกไปที่น้ำเย็นและกดครับผมระบบจะหยุดจ่ายน้ำแบบอัตโนมัติเมื่อได้ปริมาณที่ตั้งค่าไว้ต่อมานะครับเราจะทำการทดสอบการจ่ายน้ำแบบ Big Cup กันบ้างผมจะเลือกไปที่ Big Cup และน้ำเย็นระบบจะหยุดจ่ายน้ำแบบอัตโนมัติเมื่อได้ปริมาณที่ตั้งค่าไว้คราวนี้เรามาดูในกรณีที่เราเลือกการจ่ายน้ำด้วยตัวเองกันบ้างนะครับเราสามารถเลือกไปที่น้ำเย็นและกดเลือกปริมาณน้ำตามความต้องการของเราได้เลยครับถ้าได้ปริมาณน้ำได้เพียงพอแล้วเราก็สามารถกดหยุดได้เลยข้อสังเกตนิดนึงนะครับคุณผู้ชมระบบนี้เนี่ยเขาสามารถจ่ายได้เฉพาะน้ำร้อนและก็น้ำเย็นเท่านั้นไม่สามารถที่จะจ่ายน้ำที่อุณหภูมิห้องได้นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นการทดสอบค่า TDS ที่ได้จากระบบการกรองแบบ ROรวมถึงค่าการทดสอบเรื่องของอุณหภูมิของน้ำทั้งร้อนและเย็นว่ามีอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างผมจะเริ่มจากการทดสอบค่า TDS ของน้ำก่อนนะครับเริ่มต้นนะคุณผู้ชมผมก็จะเลือกเป็นน้ำแบบเย็นก่อนนะครับแล้วก็เลือกปริมาณตามต้องการกดหยุดเมื่อเพียงพอแล้วเราจะวัดค่า TDS กันครับจะสังเกตเห็นว่าค่า TDS ที่ได้นะครับก็อยู่ที่5 ppm นะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานในการกรองแบบระบบการกรองแบบ RO นั่นเองเดี๋ยวต่อไปเราจะทำการทดสอบเรื่องของอุณหภูมิของน้ำกันนะครับคุณผู้ชมเราจะดูว่าเขาสามารถทำความเย็นได้เย็นเท่าไหร่เราก็เลือกไปที่ Cold นะครับเราก็เลือกเป็น Small Cup แบบอัตโนมัติผมจะทำการวัดอุณหภูมินะคุณผู้ชมจะเห็นว่าอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไปหยุดอยู่ที่ประมาณ 6-7 องศาเซลเซียสนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอุณหภูมิที่ทำให้น้ำมีความเย็นแล้วก็ดื่มได้มีความสดชื่นมากๆเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราทดสอบดูว่าเขาสามารถทำอุณหภูมิในการต้มน้ำร้อนได้สูงมากน้อยแค่ไหนผมจะเลือกไปที่โหมดการทำน้ำร้อนเลือกไปที่ Small Cup และกดอุณหภูมิจะเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมอุณหภูมิที่วัดค่าได้นะครับก็จะอยู่ระหว่าง 70-75 องศานะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิความร้อนที่สามารถนำไปใช้งานได้นะครับในการชงในส่วนของกาแฟหรือว่าทำเครื่องดื่มร้อนแบบต่างๆได้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมน้ำที่ได้จากระบบ RO บวก UV จากเครื่องกรองน้ำโตชิบะกันนะครับผมจะเริ่มจากการชิมน้ำเย็นก่อนนะครับคุณผู้ชมเราเลือกไปที่น้ำเย็น Cold Water แล้วเลือกที่ Small Cupระบบจะหยุดจ่ายน้ำแบบอัตโนมัตินะเมื่อได้ปริมาณน้ำที่เพียงพอแล้วเดี๋ยวลองชิมครับจะสังเกตว่าน้ำที่ได้เนี่ยมีความใสสะอาดมากๆเลยนะคุณผู้ชมน้ำที่ได้มีความใสสะอาดแล้วก็รสชาติจืดสนิทนะครับรวมถึงได้รับอุณหภูมิที่เย็นจากการผลิตน้ำเย็นด้วยก็ถือว่าชื่นใจมากๆเลยต่อไปเดี๋ยวผมจะทำการชิมน้ำร้อนนะครับด้วยการชงชานะคุณผู้ชมวันนี้ผมมีชาซันมูเล่นะครับก็เป็นการทดสอบแบบง่ายๆนะครับอันนี้โดยผมจะเลือกไปที่น้ำร้อนนะครับเป็นฮอตวอเตอร์และเลือกที่บิ๊กคัพเพราะว่าปริมาณน้ำที่ใช้เนี่ยเยอะนิดนึงระบบจะหยุดจ่ายน้ำแบบอัตโนมัติเมื่อได้ปริมาณที่ตั้งค่าไว้เดี๋ยวเราจะเขย่าถุงชานิดนึงนะครับเพื่อให้ได้สีสันที่สวยงามและรสชาติที่อร่อยจะสังเกตว่าสีชาที่ได้เนี่ยสวยงามมากนะคุณผู้ชมหอมด้วยได้ชาที่รสชาติอร่อยแล้วก็มีความหอมชื่นใจนะครับ อุณหภูมิน้ำนี้ก็สามารถที่จะนำไปชงชาและก็ชงเครื่องดื่มได้หลากหลายมากเลยนะครับสำหรับขั้นตอนในการเปลี่ยนไส้กรองเมื่อถึงอายุหรือว่าระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำของโตชิบะจะมีการแจ้งเตือนให้เราเปลี่ยนไส้กรองนะครับโดยเขาจะมีสัญญาณไฟแจ้งเตือนบริเวณที่เขียนว่าฟิลเตอร์จากเดิมจะเป็นไฟแบบนี้จะเปลี่ยนเป็นไฟแบบกระพริบนั่นแสดงว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนไส้กรองคราวนี้เราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเราจะเปลี่ยนไส้กรองตัวไหนซึ่งไส้กรองเรานั้นมีทั้งหมด4ตัวนะครับก็จะมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันไปไส้กรอง PP จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่6เดือนหรือ 3,600 ลิตรไส้กรอง C1 จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่6เดือนหรือ 3,600 ลิตรเช่นเดียวกันไส้กรอง RO จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่24เดือนหรือ 7,200 ลิตรไส้กรอง C2 จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่12เดือนหรือ 3,600 ลิตรเวลาที่เราจะทำการเปลี่ยนไส้กรองเนี่ยเทคนิคว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไฟกระพริบและเป็นไส้กรองตัวไหนผมแนะนำให้คุณผู้ชมเขียนวันที่ไม่ว่าจะเป็นวันที่ที่เราเริ่มใช้หรือวันที่เมื่อถึงอายุครบกำหนดในการเปลี่ยนไส้กรองทิ้งไว้สักนิดหนึ่งเราก็จะรู้ได้ทันทีเลยครับว่าไส้กรองตัวไหนถึงระยะเวลาในการเปลี่ยนพูดง่ายๆว่าการกระพริบของไฟเขาจะกระพริบทุกๆ6เดือนนั่นเองและสำหรับการเปลี่ยนไส้กรองนะครับถ้าเป็นไส้กรอง PP หรือ RO เนี่ยเราสามารถที่จะใส่ไส้กรองไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องล้างไส้กรองก่อนนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นไส้กรอง C1 หรือ C2 ซึ่งเขาเป็นไส้กรองที่เป็นผงคาร์บอนเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องล้างตัวไส้กรองเป็นระยะเวลาประมาณ10นาทีเหมือนครั้งแรกที่เราทำการล้างไส้กรองก่อนที่จะติดตั้งเครื่องใหม่นั่นเองนะครับเพื่อล้างในส่วนของฝุ่นผงต่างๆให้มีความสะอาดเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถได้เครื่องกรองน้ำที่สามารถผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพได้แล้วแต่ก่อนที่เราจะเปิดใช้งานนะครับก็อย่าลืมทำการตั้งค่าของการนับอายุไส้กรองใหม่นะครับด้วยปุ่มสีดำด้านหลังคุณผู้ชมเขาจะอยู่ด้านหลังของเครื่องเราทำการกดปุ่มตัวนี้นะครับขึ้นและสังเกตไฟด้านหน้านะครับถ้าไฟด้านหน้าเปลี่ยนจากการกระพริบเป็นไม่กระพริบแบบนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนไส้กรองแล้วก็เป็นการนับอายุของไส้กรองใหม่อีกครั้งหนึ่งเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมก็จะได้น้ำที่มีความใหม่สดสะอาดได้คุณภาพตามต้องการแล้วครับสำหรับใครที่สนใจเครื่องกรองน้ำดื่มจากโตชิบะรุ่น TWP-W1643SK เครื่องนี้ก็สามารถเลือกซื้อได้ที่ตัวแทนจัดจำหน่ายโตชิบะใกล้บ้านของคุณผู้ชมทุกสาขารวมถึงถ้าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.toshiba.co.th ผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมนะครับในการเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำที่มีฟังก์ชันในการทำน้ำร้อนน้ำเย็นดีๆแบบนี้เพื่อให้เราใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัวแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมโอ๋จากช่อง Living of Things ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ